เดินตรงไม่ได้เลยแบบนี้โทษครับปึ๊บปึ๊บค่อยๆสังเกตครับตอบคำถามไหวไหมครับเจ็บอ้าวไม่ไหวเจ็บโอเคได้แค่นี้ครับหายใจเข้าออกไม่มากกว่านี้แล้วครับแค่นี้ผมก็คือเหมือนกับส่งสัญญาณเล่นๆรู้สึกว่าอย่างไรก็โล่งๆขึ้นมาบ้างโล่งๆตอบสนองเลยครับว่าโล่งๆไอ้คำว่าโล่งๆคือใช่แล้วอันที่เปรียบเทียบกับไปกินไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยกี่อย่างเมื่อกี้กินเข้าไปในเวลาเท่ากันเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ไหมอันนั้นกินเพราะว่ารักษาน้ำหนักไว้โอเคกำลังพูดกำลังความรู้สึกใช่ไหมครับไม่เหมือนกันโอเคนี่มันคนละศาสตร์กันแล้วกันนะอันนี้มันธรรมศาสตร์แต่มันไม่ใช่ท่าประจันเท่านั้นเองนะครับธรรมศาสตร์ท่าประจันมันกับธรรมศาสตร์ลูกหัวมันคนละเรื่องนะแล้วก็จิตศาสตร์ของผมด้านจิตศาสตร์ด้านจิตของเขาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่ว่ามาทีนี้วิทยาศาสตร์สาขาชีวะว่าไปครับอีกทีหนึ่งครับผมมันจะได้ต้องคอยสังเกตที่ว่าเนี่ยโทษครับไม่งั้นไม่มีทุกข้อสังเกตเปรียบเทียบเปรียบเทียบจากเขานั่นที่เคยใช้บริการเขานั่นแหละครับทีนี้มาเปรียบเทียบจากเราเมื่อเวลาคุยกันแล้วก็มาสัมผัสตรงนี้ตอบคำถามไหวไหมครับตอบแล้วไหวไหมครับผมจะเพิ่มไหมครับเนี่ยเราไปด้วยกันด้วยฟีลลิ่งที่ดีเนี่ยไหวไหมครับตอบแล้วพอไหวแค่นี้ก็พอเพราะมันตอบไม่ได้เพราะพอไหวนี่แปลว่าอยู่ในภาวะทนนั่นเนี่ยคนถามเนี่ยก็ต้องเข้าใจโทษครับแค่นี้พอ3-2ดูมันจะเบาใช่ไหมใช้ว่ากันที่ฟีลลิ่งเลยหรอครับเจ็บแค่นั้นนะครับค่อยๆหายใจอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเอาโรคใส่แล้วกำลังพูดถึงฟีลลิ่งตรงนี้อยู่แล้วโฟกัสตรงนี้อยู่อย่าเพิ่งไปไหนผมได้หมดทั้งร่างกายแหละนะกำลังโฟกัสตรงนี้อยู่นั่นแหละความรู้สึกตัวนั้นนะฮะมันสามารถเก็ตแล้วเนี่ยเก็ตโดยฟีลลิ่งด้วยระบบประสาทด้วยอีกนี่ยิ่งดีกว่าโปรดสังเกตตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับไม่ไหวละแค่นี้พอแล้วนิ่งไว้ที่นี่อย่าลืมหายใจผมก็อยู่แค่นี้ผมไม่เพิ่มมากกว่าเดิมแน่ๆเพราะไปถึงจุดแค่จะเริ่มเจ็บใช่ไหมหายใจตามปกติผมไม่มากกว่านี้แน่ๆเพราะว่าจุดเริ่มหนักผมเอาละไปแล้วครับผมเริ่มเช็คแล้วเช็คฟิลลิ่งนั่นเนี่ยแป๊บอะไรเกิดขึ้นทีนี้ฮะนั่นแหละฮะโฟลโล่ไปเลยโฟลโล่โลกอยู่ต้องตามความรู้สึกในโลกโลกนั่นแหละใช่ยังไม่ต้องมามองผมแล้วตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมองผมแล้วว่าเราโฟลโล่ตามความรู้สึกในโลกโลกนั่นครับไปไม่ต้องมามองลุงหงอกแล้วครับอยู่กับตัวเองนะใช่ไหมต่อไปเสร็จจากผมเนี่ยจะหิวเลยล่ะครับให้รู้ไว้จะกินแบบสั่งก๋วยเตี๋ยวเข้าบ้าน3 ชาม 3 ห่อจะติดเลยเอ้าไม่เชื่อคอยดูห่อหนึ่งยังไม่หมดเอ้าคอยดูนะนี่ภาษาผมพูดโอกาสผิดยากนะเอ้าจำด้วยครับภาษา3 ห่อภาษาผมพูดทิ้งไว้แล้วโอกาสจะเป็นจริงไหมเอาวันนี้ล่ะมันจะเริ่มเกิดความหิวขึ้นมาแหละกินแบบชดเชยด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปที่บอกไปกินนั่นต้องการพยุงน้ำหนักโอเคเราใช้บริการมาแล้วไม่ต้องไปโทษเขาดีแล้วที่เขาพยุงให้กับเราได้ขอบคุณเขา
ความจริงเราเป็นฝ่ายจ่ายแล้วจ่ายไม่อั้นด้วยอ่ะดูหน้าตาก็รู้ว่าจ่ายไม่อั้นไม่มีทางเลือกเนี่ยนี่เป็นทางออกไม่ใช่ทางเลือกเหมือนกันแต่นี่มันเป็นทางออกการแพทย์ทางออกอ่ะมันเลือกมาเยอะแล้วนี่ก็ยังไม่เจอทางอย่าเพิ่งไปเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมันจะเกี่ยวน้ำหนักเออสบายมากผมช่วยได้หมดทุกเรื่องหลอดเลือดดำมันไหลผมได้ช่วยหมดทุกเรื่องมันไม่ย้อนกลับไงอันนั้นคือเรื่องวิธีเอ่ยเขาบอกว่าเขาจะผ่าอะไรหลอดเลือดดำที่เป็นรูรั่วปิดรูรั่วแต่เขาทำไม่ได้เพราะน้ำหนักมันน้อยเขาก็รอน้ำหนักเมื่อไหร่น้ำหนักมันจะดีกว่านี้ตอนนี้ก็ให้ใส่ถุงน่องไปโทษครับขออนุญาตพอโอ้โหนิดเดียวใส่ถุงน่องไม่ใส่ไปก่อนใส่เพราะว่ามันคงจะเลือดขอดฟังดีแล้วที่เขาพูดตรงนั้นถือว่าเป็นประเด็นปัญหาเรานะตอนนี้ใส่ถุงเท้าอยู่นะรู้สึกอย่างไรต้องรู้เองใช่ไหมครับต้องรู้เองนะใส่บางทีบางกี่เดือนนะครับฟังก่อนจะ6เดือนแล้วโอเคเป็นข้อมูลตัวเองนะครับดีหรือไม่ดีต้องรู้เองนะครับตรงนั้นไม่มีใครบอกได้ถ้าผมถอดเดี๋ยวนี้ผมรูปไม่เกิน5ครั้งด้วยเท้าจะเบาตามมือลองดูไหมจะต่างกันโอ้โหปูโง่ใส่ถุงเท้ามาตั้งนานนักหนาลำคาญก็ลำคาญประมาณนั้นไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดตรงนั้นสิครับกำลังแชร์ตรงนี้งั้นก็ไม่จบนะครับเอ้าคนกำลังจะช่วยจะไม่ให้ช่วยเนี่ยใช่ถ้าบอกที่เราต้องใส่ผ้าหมอก็บอกยังไงเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าคอมแพร์บีฟอร์มันหกเดือนรู้สึกนั้นจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วผมบอกว่าพอเนี่ยผมจะถอดเดี๋ยวนี้แล้วผมรูปไปเกินห้าครั้งด้วยมันจะเบาแตกต่างกันเยอะด้วยคำพูดคำนี้ยังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมก็แปลว่าจะให้ถ้าไม่รับแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่าเพิ่งไปผมจะเข้าใจแน่นอนผมเกิดมาช่วยคนออกไหมจะให้ช่วยได้บัตรต่างหากแล้วก็ต้องรับฟังแชร์กันเวลาเนี่ยต้องขอโทษด้วยที่พูดแต่จะมาเห็นเมื่อกี้จะท้องอื่นยังเบาได้เห็นไหมก็เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่เอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยเป็นตัวกลางพิจารณาในการพูดคุยผมบอกเส้นเลือดดำผมช่วยกันมาเยอะแล้วนะพระราชบิดาเมื่อกี้เนี่ยแล้วพระราชสวามีของคนเนี้ยผมช่วยไปแล้วเลือดดำเห็นเมื่อกี้เนี่ยผู้ชายผู้ชายคนนั้นตอนนี้เรียกว่าผู้ชายคนนั้นจะนะผู้ชายคนนั้นก็พูดคำๆดีเหมือนกันนะหน้าวันนี้คือผู้ชายคนนั้นหน้าวันนั้นคือบิดาของคนนี้แน่และก่อนนั้นเป็นแฟนของฉันนี่เห็นไหมมันเวอร์ชันมันต่างนะเพราะว่าการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเห็นไหมแต่ทั้งหมดก็คือ including ก็ที่เดียวกันโอ้ไหมครับมันก็แยกกันไม่ออกต้องคิดอย่างนั้นเวลานี้มันถึงจะไปกันได้มันก็ไม่ทิ้งกันโอเคนะเอาล่ะผมไปที่ไหนคนจะช่วยเนี่ยจะหาวิธีช่วยผมเกิดมาช่วยคนถ้าไม่คนการนับคนนะครับคนที่นั่งตรงนี้เดี๋ยวนี้จะน้ำหนักเท่าไหร่ผมไม่สนใจหรอกครับผมว่าน่าเป็นคนที่ 50,000 ก็ได้นะด้วย2มือเปล่าได้หรือเปล่าเนี่ยผมมีหลักฐานเลยนะไม่พูดเล่นนะนี่ผมมีเอกสารแบบนี้ด้วยนะที่พูดโอเคนะเอาล่ะผ่านไปแล้วแต่เขาจะบอกโอ้ยนะแล้วก็เขาบอกว่าถุงเท้าเดี๋ยวนะแล้วทีนี้เขาใช้ว่าอะไรภาษานาโนโอเคถุงเท้านาโนเจอไหมเนี่ยเจอไหมครับมามีแล้วในตลาดสดถุงเท้านาโนโถ่นี่มันเล็กกว่านาโนเองนาโนนี่หนึ่งส่วนพันล้านของเม็ดอันนี้มันหนึ่งส่วนพันล้านของวินาทีครับหรือหนึ่งส่วนพันล้านของมิลลิเมตรครับที่ผมพูดเนี่ยนาโนตลาดสดตลาดแห้งคนละนาโนกับลูกงอเลยต่างกันเยอะโทษครับถอดเองได้ไหมเนี่ยผมว่าถอดเองน่าจะถนัดมากกว่าถอดเองน่าจะถนัดมากกว่าโทษครับอย่าไปสนใจน้ำหนัก
จริงๆนะผมแบกหินชั่งสบายอยู่แล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเองต่อให้แค่5กิโลเมตรแต่เราไปไหนมาไหนคล่องตัวพอใจไหมครับเฮ้ย5กิโลกรัมโทษทีคิดอย่างนั้นแทนเวลาคิดน้ำหนักมาการถี่ตัวมันก็ไม่ดีมวลรวมกายแต่พออย่าไปเชื่อโคตรมันไอ้ผมความรู้จะมันตกเลยมวลรวมกายความสูงน้ำหนักนะเห็นไหมครับอายุโอเคไหมวิชามวลรวมกายไม่จะมีหาจะรู้นะช่วยกันช่วยกันโอ้ก่อนจะแก้ได้ชีวิตนี่มันยากจังเลยเนาะแน่นแน่นมากกว่านี้อีกเลยที่เหนื่อยตกเลยเป็นครึ่งชั่วโมงไหนไม่หมดได้บางทีก็ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าชีวิตนี่มันอยู่ยากจังเลยเนาะโอ้ยไม่มีอะไรเลยจริงๆโอ้โหอีซี่ที่สุดแล้วเงี้ยโอ้ยตายเส้นเลือดดำเนี่ยถือว่าอีซี่ที่สุดแล้วครับดูนะโอ้มือผมแค่ลูบออกไปเนี่ยครับรวมจะเบาตามมือครับสังเกตครับความรู้สึกไม่มีใครวัดกันได้ยกเว้นตัวเราเองนะครับจริงไม่จริงไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่เราจะรู้เราเองหายใจลึกๆนี่โทษครับแค่นั้นนะครับไม่มากกว่านั้นเพราะว่าผมดูตาหนูนะครับผมทำ ผมดูปากกับตาเนี่ยเราต้องทำหายใจไว้ครับผมมีอย่างเดียวคือหายใจเอาไว้นะตามความรู้สึกเข้ามาเถอะครับอย่าเร็วนะผมเห็นเดินมาแต่จะเดินก็มีแปลว่าท้องเนี่ยเริ่มหย่อนไหมล่ะหย่อนไหมท้องอีกทีนึงโทษครับไหวไหมครับไหวไหมครับแค่นี้พอแล้วอึบหายใจช้าเลยครับโอ้ช้าเลยทีซูเปอร์ชาร์จเข้าไปเลยตรงนั้นเห็นไหมวิ่งเข้าหามือผมเลยทันทีแทบจะหนีไม่พูดเล่นนะจะบอกทุกคนมันจะวิ่งเข้ามาเลยแหละครับไอ้สิ่งที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะมาเลยมันจะ change exchange ในวินาทีเดียวกันจะบอกถ้านุ่นจะสบายแต่ที่นี่มันจะโทษครับก็บอกว่าเส้นเลือดดำโทษครับแค่นี้ครับสบายตามมือผมจริงไหมจริงไหมจริงไหมจริงหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่ท่านนะครับไม่ใช่อยู่ที่ผมคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำโทษครับนะถึงมือผมทันทีเลยครับแปลว่าเยอะมากขนาดผมมีเอฟเฟกต์ไม่ธรรมดาเลยมันสะสมมากเยอะเลยโทษครับโทษครับน่าโทษครับเยอะมากจริงๆด้วยนะครับไม่ใช่น้อยๆ นะฮะไม่ได้หรอกผมไปเอาลองแชร์สิครับสองข้างเบากว่ากันไหมครับระหว่างซ้ายกับขวาพูดใหม่เบากว่าน่าเห็นไหมนั่นแหละถุงเท้ากับมือสองข้างสังเกตเอาครับลองเดินสิครับเดินแบบคอมแพ้เนี่ยฮะอีกข้างใส่ถุงอีกข้างไม่ต้องมันคนละเรื่องไหม
ซ้ายมือเนี่ยเหยียบเต็มเท้าด้วยซ้ำไปเลยซ้ายนั่นแหละคือใช่เลยครับ